สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้นะคะเราจะชวนเพื่อนๆนะคะทุกคนมาอัปเดตแปลงแม่พันธุ์นะคะที่เราติดตาเอาไว้นะคะเป็นแปลงแม่พันธุ์ยาง RRIT 3904นะคะไปดูความตบโตของเขากันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ชงทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะจะเห็นตรงนี้นะคะก็คือพันยาง RIT 3904ที่เรามาติดตาเอาไว้นะคะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็ติดตาอันนี้ประมาณ2เดือนกว่านะคะ2เดือนกว่าเพราะว่าอะไรเกือบ3เดือนเนาะ3เดือนประมาณนั้นนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยงอกมาแล้วนะคะที่เขาเราติดตาตรงนี้นะคะทุกคนเห็นเนาะแล้วงอกมาแล้วนะคะแล้วเราก็ที่เจ๊บอกเนาะในคลิปครั้งก่อนนู้นนะคะว่าถ้าเราอยากได้พันตายางเยอะนะคะเราก็ตัดยอดเอาค่ะให้เขาได้หลายๆกิ่งนะคะแล้วก็นี่เขาก็ได้หลายๆกิ่งเลยอันนี้ทั้งหมดก็มี5กิ่งนะคะทุกคนเห็นไหมอันเนี้ยที่เราตัดไว้นะคะตัดยอดเอาไว้แล้วเขาก็โตขนาดนี้แล้วนะคะทุกคนนี่คือเขางอกได้สวยมากทั้งใบนะคะทั้งยอดทั้งกิ่งสวยจริงๆเลยนะคะทุกคนสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงกลุ่มนั้นอีกนะคะอันนี้ก็คือทั้งแปลงก็คือเริ่มสวยนะคะทุกคนอันนี้เริ่มสวยนะคะเห็นไหมใบยาง RIT 3904สวยมากๆเลยค่ะทุกคนสวยจริงๆนะคะนี่เห็นไหมสวยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูหมูนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมสวยทั้งใบนะคะใบสมบูรณ์นะคะเขียวเข้มนะคะยอดสวยมากนะคะนี่ก็คืออัปเดตแปลงยางแม่พันธุ์ RIT 3904ที่เราติดตาเอาไว้นะคะนี่เห็นไหมสวยสวยจริงๆค่ะทุกคนทั้งยอดทั้งใบนะคะเขาจะเป็นลักษณะของแบบใบเข้มนะคะใบเข้มสวยมากค่ะทุกคนสวยจริงๆค่ะค่ะถ้าตอนนี้นะคะเราก็ใกล้มืดแล้วเนาะเราก็จบคลิปกันแค่นี้นะคะก่อนที่เราจะจบคลิปนะคะถ้ามีความสงสัยอะไรนะคะก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์นะคะมาพูดมาคุยกันก็ได้นะคะหรือใครมีข้อสงสัยมีเทคนิคอะไรนะคะก็มาคุยมาพูดกันได้จ้าคอมเมนต์มาได้เลยค่ะThank you.